วิธีเหยียบขานอนตะแคงนะคะสำหรับผู้ที่มีตัวใหญ่และเราตัวเล็กนะคะสวัสดีค่ะเคเคสบายค่ะวันนี้จะมาสาธิตการเหยียบขานอนตะแคงนะคะสำหรับนวดไทยนะคะวันนี้ก็ให้ลูกค้าเรานอนตะแคงก่อนนะคะนอนในท่าตะแคงที่เขารู้สึกสบายตัวที่สุดนะคะเราก็เหยียบท้องขาไปเลยค่ะเว้นตรงข้อพับหัวเข่าด้วยนะคะก็เหยียบไปช้าๆนะคะถ่ายน้ำหนักไปซ้ายขวานะคะเหยียบระหว่างน่องกับต้นขาค่ะเหยียบไปเลยลูกค้าจะมีอาการปวดขาเมื่อยขาเมื่อยน่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นวดท่านี้ได้เพราะว่ามันจะเป็นท่านวดขาด้านในด้วยค่ะอันนี้คือนวดขาด้านในด้วยเพราะว่าถ้าเรานอนคว่ำก็จะได้แค่นวดขาด้านหลังใช่ไหมคะอันนี้คือนวดขาด้านในตรงเขาเรียกอะไรนะคะขาต้นขาต้นขาที่เป็นขาอ่อนๆด้านในนะคะทุกคนขอโทษที่แบบว่าเรียกชื่อเขาไม่ถูกนะคะนี่คือการนวดสไตล์ของ KK สบายนะคะลูกค้าตัวใหญ่มากแล้วเราก็คือน้ำหนักมือกดลงไม่ถึงเราก็ใช้แบบนี้นะคะแล้วก็ไปเหยียบที่น่องอีกด้านหนึ่งได้นะคะบาลานซ์ตัวให้ดีแล้วก็ไปเหยียบอีกน่องข้างหนึ่งขาของลูกค้าได้ค่ะไม่ต้องลงน้ำหนักทั้งหมดนะคะขาที่เราไปเหยียบอีกน่องด้านหนึ่งเพราะว่าขาเขามันจะแบบเขานอนตะแคงอยู่ใช่ไหมคะเขาเรียกว่าอะไรนะคะแข้งขาแข้งของเขามันจะได้รับอันตรายได้แล้วก็เหยียบลงเบาๆนะคะใช้กลางฝ่าเท้าเหยียบนะคะเราไม่ใช้น่องจิกไม่ใช้ส้นเท้าจิกนะคะขอโทษพูดผิดน่องไม่ใช้ส้นเท้าจิกนะคะคือใช้ตรงกลางฝ่าเท้าเหยียบลงไปเลยตรงสะโพกตรงนั้นข้างบนที่กิ๊กเหยียบเมื่อกี้ถ้าไม่รู้จุดก็ไม่ต้องเหยียบก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำให้ได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็เปลี่ยนข้างเลยค่ะไปเหยียบขาด้านในอีกข้างหนึ่งนะคะให้ลูกค้าเรานอนตะแคงไปอีกข้างหนึ่งค่ะให้จัดขาให้ขาตรงแบบนี้แล้วก็ให้ลูกค้านอนสบายที่สุดนะคะถ้าเขายังเกร็งหรืออะไรอยู่ห้ามไปเหยียบนะคะนี่ค่ะเหยียบตรงเส้นกลางน่องหรือกลางขาเราไปเลยนะคะคือขาด้านบนนะคะแล้วก็เหยียบไปเลยแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะคือเหยียบให้เต็มเท้าไม่ต้องจิกไม่ต้องอะไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเจ็บแล้วก็รับน้ำหนักเราไม่ไหวอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคือกิ๊กกี้แบบชำนาญไม่ได้เรียกว่าชำนาญขนาดนั้นนะคะแต่คือเราทำบ่อยแล้วเรารู้จักลักษณะของขาลูกค้าแล้วเราก็เลยทำได้นั่นเองค่ะเราก็ต้องใช้การที่แบบว่าทำบ่อยๆฝึกบ่อยๆนะคะแรกๆเราก็จะยังไม่เหยียบน้ำหนักลงที่ขาเห็นขาซ้ายไหมคะที่กิ๊กเหยียบที่น่องลูกค้าค่ะคือไม่ได้ลงน้ำหนักเต็ม 100% น้ำหนักจะอยู่ที่ขาขวาที่อยู่ตรงต้นขานะคะน้ำหนักจะอยู่ขานั้นแต่ขาซ้ายเวลาโน้มตัวเอียงมาก็จะเหยียบให้อยู่ที่ 70-80% ไม่ลงหมดเพราะว่าลูกค้าบางคนเจ็บที่น่องมากกว่าต้นขานะคะเราก็เหยียบไปคลายไปแล้วก็ถามลูกค้าไปว่ารับน้ำหนักได้ไหมอะไรไหมเราก็ลงน้อยๆก่อน 10-20% แล้วค่อยๆถ่ายเทน้ำหนักลงไปอะไรเงี้ยค่ะเหยียบเลยไม่ได้เพราะว่าน่องบางคนน่องตึงมากแข็งมากอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเจ็บอันนี้คือนวดขาด้านในนะคะอันนี้น่าจะเป็นฝั่งเดี๋ยวขอดูกันนะคะว่าเป็นฝั่งไหนของลูกค้านะคะฝั่งขวาของลูกค้าค่ะนอนตะแคงไปเลยนะคะนอนตะแคงแบบในท่าในภาพนี้นะคะแล้วก็เหยียบต้นขาไปเลยแล้วอีกขาหนึ่งนะคะก็ไปเหยียบที่น่องด้านนอกขาแข้งด้านนอกที่พับไปนะคะคือน้ำหนักจะอยู่ที่ต้นขานะคะน้ำหนักที่อยู่ที่ฝ่าเท้าที่อยู่ต้นขานะคะน้ำหนักไม่ได้ไปอยู่ที่ตรงนั้นหมดนะคะก็คือออกแรง20 30 50แล้วแต่ค่ะค่อยๆถามผู้ที่ถูกนวดนะคะว่าเขารับน้ำหนักได้ไหมถ้ารับได้ก็ค่อยโน้มตัวกดแรงไปอะไรเงี้ยค่ะค่อยออกแรงกดเหยียบไปให้มันแรงกว่าเดิมค่ะแต่น้ำหนักจริงๆเราที่บาลานซ์ขาอยู่ที่น่องด้านซ้ายที่กิ๊กเหยียบที่ต้นขาของเขาค่ะขอโทษกับบางทีพูดผิดพูดถูกนะคะตื่นเต้นค่ะ
แล้วก็กลับมาเหยียบได้ทั้งสองคือต้องถามลูกค้าด้วยนะคะว่าเขารับน้ําหนักเราได้ไหมไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราก็หนักแล้วแบบเราก็เหยียบทั้งสองขาอะไรเงี้ยบางทีก็เหยียบทีละขาได้ขึ้นเหยียบทีละขานะคะอันนี้คือลูกค้าเขารับได้กี้ก็เลยไต่เท้าทั้งสองไปที่น่องของลูกค้าได้นะคะ